วัสดีครับต่อนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่15แล้วนะที่ต่ออยู่ในวงการการเงินการลงทุนแล้วก็ตลาดหุ้นวันแรกที่ต่อก้าวเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนมือใหม่ทุกคนเลยไม่ได้มีความรู้อะไรมาก่อนแต่ต่ออยู่ในวงการนี้มา15ปีปัจจุบันวันนี้เนี่ยต่อสามารถมีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลามีหลายอย่างที่เราใฝ่ฝันเอาไว้ตอนวันแรกที่เราเดินเข้ามาจนวันนี้เราสามารถทำได้แต่ต่อก็สังเกตนะคนบางคนทำงานหนักแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตร่ำรวยขึ้นมากับคนอีกกลุ่มนึงทำงานหนักเหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่รวยถึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้คนยังมีความเชื่อผิดๆอยู่มากว่าแค่หาเงินเก่งแค่หาเงินได้เยอะๆเนี่ยก็จะประสบความร่ำรวยแล้วแต่สำหรับต่อเนี่ยการหาเงินเก่งอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอแต่มันยังจะต้องมีอีก2องค์ประกอบที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการหาเงินเก่งเลยก็คือการบริหารจัดการเงินอันนี้โคตรสำคัญเลยเคยสังเกตไหมคือคนบางคนเนี่ยหาเงินเก่งมากเลยตอนวัยรุ่นตอนวัยทำงานหาเงินได้ดีมากแต่พอเกษียณอายุแล้วอ่ะผลปรากฏว่าไม่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินคนบางคนอ่ะต้องทำงานไปจนตายสมมุติว่าเราหามาได้เนี่ยมันคือก้อนหนึ่งเราต้องรู้ว่าเอ๊ะไอ้เงินตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปวางเอาไปใส่ในตะกร้าในช่องไหนได้บ้างที่มันจะทำให้การบริหารเงินของเราเนี่ยมันออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถ้าเกิดว่าใครทำเป็นกับทำไม่เป็นเนี่ยต่อบอกเลยนะต่อให้คนคนนี้อายุเท่ากันอาชีพเหมือนกันหาเงินได้เท่ากันพอบั้นปลายชีวิตจะแตกต่างกันยังมหาศาลเพราะว่าการบริหารจัดการเงินที่ดีเนี่ยกับการบริหารจัดการเงินที่ไม่ดีอ่ะผลลัพธ์แตกต่างกันมากแล้วข้อที่3เนี่ยคือการเอาเงินไปต่อเงินอันนี้ก็คือสำคัญมากเลยอ่ะคนที่รวยทุกคนน่ะไม่มีใครบนโลกใบนี้แม้แต่คนเดียวนะที่ไม่ทำข้อนี้คือเอาเงินไปต่อเงินแต่คนหลายๆคนเลยที่อาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรืออาจจะใช้คำว่ายังไม่ร่ำรวยเนี่ยคือไม่ได้ทำข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นต่อเลยอยากลุกขึ้นมานะครับทำซีรีส์ตัวใหม่ซึ่งในซีรีส์ใหม่อันนี้อาจจะนิยามว่ามันคือวิชาเศรษฐีเลยก็ได้ต่อจะมาเปิดเผยทุกความลับทุกเคล็ดลับที่คนรวยไม่เคยบอกเราแต่ต่อจะเอามาบอกกับทุกคนเลยและต่อก็มั่นใจ 100% เลยนะครับว่าถ้าใครก็ตามได้ดูวิดีโอในซีรีส์ตัวใหม่ตัวนี้ครบจบทุกวิดีโอเนี่ยให้พยากรณ์ตัวเองไว้ได้เลยว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่จะสามารถไปสัมผัสกับคำว่ารวยสามารถไปสัมผัสกับคำว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยได้อย่างแน่นอนวันนี้ใครก็ตามนะครับที่ยังรู้สึกไม่โอเคกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราแล้วก็คนที่เรารักอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ติดตามดูซีรีส์นี้ให้ดีเลยนะครับรับรองได้เลยว่าหลังจากที่เราค่อยๆดูนะครับต้องให้เวลาต่อในการอธิบายนะเพราะทั้ง3ข้อไม่ว่าจะเป็นการหาเงินการบริหารจัดการเงินแล้วก็การเอาเงินไปต่อเงินเนี่ยมันมีรายละเอียดและดีเทลที่เยอะมากต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่สามารถที่จะแบบโอ้ปุ๊บปั๊บรวยขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยตอบมั่นใจว่าทำได้แน่แล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นตอนแรกเลยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการเงินว่าเอ๊ะมืออาชีพเนี่ยเขาทำอย่างไรและในความเป็นจริงแล้วพวกเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการเงินอย่างมืออาชีพได้เหมือนกันเดี๋ยวตอนหน้ามารอดูให้ดีเลยนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงห้ามพลาดเลยนะครับ